เปิดสูตรเซรั่มรูปแบบโรลออนครั้งแรกจากนีเวียพิชิตหนังไก่วงแขนเรียบเนียนบางเบาไร้แอลกอฮอล์น่าลองไหมต้องไม่พลาดรีวิวนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวกรุเชคที่น่ารักทุกคนนะคะซัมเมอร์ไทม์มาถึงจริงๆแล้วนะคุณเครื่องกัดร้อนเนี่ยร้อนมากๆเลยเนาะแต่บอกว่าบางคนก็ชอบไปเที่ยวทะเลเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยทะเลสวยใช่ไหมคะเวลาไปทะเลก็ต้องแต่งตัวแบบชิคๆหน่อยเนาะไซส์เดียวชุดว่ายน้ำเนี่ยของมันต้องมีวันนี้บอกไม่ได้มารีวิวหรือมาขายชุดว่ายน้ำนะแต่ว่าหมองอ่ะมีตัวช่วยมาแนะนำสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องวงแขนคือไม่มั่นใจอ่ะไม่กล้าโชว์ไม่กล้ายกอะไรเงี้ยนะคะเพราะบางคนเนี่ยใต้วงแขนอาจจะมีสีคล้ำดำหรือว่ามีตุ่มตอหนังไก่แล้วทำให้ผิวไม่เรียบเนียนอะไรเงี้ยค่ะสาเหตุที่ใต้วงแขนของเราเป็นแบบนี้ค่ะเกิดจากอะไรอย่างแรกเลยนะก็คือเราอ่ะสัมผัสสารเคมีอย่างต่อเนื่องอย่างพวกน้ำหอมสารกันเสียหรือว่าอย่างโรออนบางชนิดนะคะเขามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะก็อาจทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ไปกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเม็ดสีผิวที่ผิดปกตินะคะบางคนแพ้โรออนอีกนะยิ่งเป็นเรื่องเลยข้อ2ก็คือใต้วงแขนของเราเนี่ยค่ะเสียดสีกับเสื้อผ้าที่เราใส่เสียดสีบ่อยๆก็เกิดรอยคล้ำข้อ3กำจัดขนผิดวิธีก็มีส่วนนะคะคุณที่แบบกำจัดขนบ่อยหรือว่าทำรุนแรงเกินไปอย่างเช่นการถอนหรือว่าโกนเงี้ยถ้าทำซ้ำๆก็เกิดปัญหาตุ่มหนังไก่ได้บางคนรวมขนอักเสบนะคะเกิดอะไรไปอุดตันก็เกิดเป็นรวมขนบริเวณรักแร้บวมแดงหรือว่าเป็นสิวเป็นฝีที่รักแร้ก็มีนะส่วนข้อที่4นะคะเกิดจากภาวะของโรคบางชนิดนะคะอย่างโรคอะแคนโตซิสในกรีแกนในคนอ้วนนะหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานเงี้ยค่ะก็มีผลทำให้ใต้วงแขนเนี่ยเกิดปัญหาสีคล้ำดำได้คราวนี้วิธีการที่คนส่วนใหญ่นิยมแก้กันก็คือก็ต้องไปหาซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทาใต้วงแขนมาใช้แต่บางคนก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาได้ตรงจุดขนาดนั้นเพราะว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยไม่ได้มาแก้ปัญหาเรื่องตุ่มหนังไก่บางคนเนี่ยก็อาจจะต้องไปแว็กไปเลเซอร์นะแต่มองว่าค่าใช้จ่ายก็สูงพอตัวอยู่นะเพราะว่าเราก็ต้องทำบ่อยสมควรใช่ไหมคะวันนี้หมองก็เลยจะมารีวิวตัวช่วยนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ทาใต้วงแขนเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะคุณถูกและดีด้วยนะก็คือสูตรนี้ค่ะ Nivea Rose Serum Roll On นะจุดเด่นก็คือใช้ฮอกไกโดโรสผสมกับวิตามินซีนะคะซึ่งสาวๆหรือว่าคุณๆที่มีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำใต้วงแขนหรือมีปัญหาตุ่มหนังไก่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาตอบโจทย์เดี๋ยวมาดูที่ฮอกไกโดโรสก่อนเขามีสารหลักอยู่2ตัวก็คือฟลาโวนแล้วก็ฟีนอลิกซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทั้งคู่นะโดยจุดเด่นก็คือสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระได้สูงเมื่อเทียบกับเกรปฟรุตนะคะคือมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกรปฟรุตถึง36เท่าเลยคุณๆฮอกไกโดโรสเขาเป็นดอกกุหลาบญี่ปุ่นที่เติบโตที่ฮอกไกโดค่ะเป็นพืชที่สามารถที่จะเติบโตได้ในสภาวะอากาศหนาวเย็นคือเขาค่อนข้างมีความทนทานสูงแล้วก็เก็บเกี่ยวได้แค่ปีละครั้งนะคะอีกทั้งกระบวนการเก็บเกี่ยวเฉพาะของนีเวียเนี่ยเขาก็ทำตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทำต่อเนื่องยาวนานไป16ชั่วโมงไม่หยุดพักทำแบบนี้เพื่อจะให้ได้ฮอกไกโดโรสที่สดใหม่แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงค่ะจุดนี้ก็ถือว่าวางมีรายงานว่าสารจำพวกฟลาโวนแล้วก็โพลีฟีนอลมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือต้านอนุมูลอิสระเนาะสามารถลดการอักเสบที่ผิวนะแถมยังเป็นโฟโตโปรเทคทีฟก็คือลดความเสียหายของผิวที่เกิดจากรังสี UV ดีพิกเมนเทชันด้วยก็คือลดโอกาสการเกิดเม็ดสีผิวแล้วก็ลดโอกาสการเกิดผิวหนังเหี่ยวย่นได้นะคะถือว่าสรรพคุณก็ค่อนข้างหลากหลายเลยนอกจากฮอกไกโดโรสที่เป็นจุดเด่นของสูตรนี้แล้วนะคะเขาใส่วิตามินซีมาด้วยนะตัววิตามินซีเนี่ยเป็นโซเดียมแอสโคบิลฟอสเฟตนะคะก็คือใช้อนุพันธ์วิตามินซีที่มีความเสถียรค่อนข้างสูงมาช่วยลดความหมองคล้ำใต้วงแขนช่วยเพิ่มให้สีผิวบริเวณใต้วงแขนเนี่ยกระจ่างใสขึ้นที่สำคัญสูตรนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะวิธีใช้ก็คือให้ทาใต้วงแขนเนี่ยค่ะเป็นประจำทุกเช้านะเนื้อเซรั่มค่อนข้างบางเบาค่ะคุณซึมไวไม่เหนียวเนื้อหนานะกลิ่นก็หอมดีด้วยนะคะไม่ฉุนเกินไปคือไม่ใช่แค่หมองใช้นะน้องที่ออฟฟิศเดียวกันเนี่ยก็ใช้นะคะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าปกติเวลาเขาใช้แล้วมันจะทำให้เสื้อเหลืองใช่ไหมแต่เนี้ยไม่ทำให้เสื้อเหลืองนะเขามี2ขนาดนะคุณถ้าเป็นไซส์20 cc เนี่ยราคา59บาทแต่ว่าถ้าเป็นขนาด40 cc นะคะราคา109บาทค่ะก็สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือว่าร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยผมเชื่อว่าเป็นปัญหาที่สาวๆเจอกันเยอะไม่ว่าจะเป็นตุ่มหนังไก่ใต้วงแขนใช่ไหมคะหรือว่าผิวใต้วงแขนหมองคล้ำเนี่ยนะคะก็อยากให้ลองใช้สูตรนี้ดูหรือว่าใครเคยใช้แล้วได้ผลยังไงนะคะก็อย่าลืมมาเม้าท์กันนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าหมองก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรุเช็คนะคะวันนี้กรุยาหมองไปแล้วค่ะ